ดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับจิบเบอร์เซิร์ฟฟอร์นะคะวันนี้นะคะจะอยู่ในช่วงของจิบเบอร์เดินเข้าร้านค่ะวันนี้เราจะไปเดินเข้าร้านแซมมาอื่นกันค่ะค่ะก็คือร้านแซมมาอื่นนะคะคืออยากไปนะคะคือมันเป็นร้านแบบปิ้งย่างเกาหลีนะคะที่เขามาเปิดที่ประเทศไทยนะคะซึ่งก็แบบว่าคิวยาวมากนะคะเขาก็เพิ่งเปิดไปได้ประมาณสัปดาห์หนึ่งนะคะอันนี้ที่จิ๊บจะไปนะคะก็ไม่ถึงสัปดาห์ด้วยเนาะคือตอนนี้เขาก็ยังไม่ได้รับจองคิวแบบว่าออนไลน์นะคะก็คือต้องไปแบบเอาบัตรคิวหน้าร้านแล้วจิ๊บก็เข้าไปอ่านในเพจเขาเขาก็บอกว่ารับแค่80คิวต่อวันนะคะตอนนี้ส่วนหลังจาก80จะเป็นคิวสำรองกรณีที่80คิวแรกมีคนแคนเซิลนะคะซึ่งเขาก็ไม่ได้การันตีว่าจะได้ที่นั่งไหมแล้วก็จะใช้เวลาเท่าไหร่ถึงจะได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เหมือนก็คือเสี่ยงวัดดวงเอาซึ่งเราก็จะว่าจะไปจองคิวตอน11โมงนะคะตอนร้านเปิดนะแต่ว่าอันนี้คือรอรับเบอร์อยู่นะคะว่าจะเสร็จแล้วเนี่ยเราจะไปถึงที่นั่นกี่โมงกันนะคะเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันในคลิปเลยนะคะ53 54โอเคค่ะทุกคนตอนนี้เราก็มานั่งรอนะคะก็คือได้บัตรคิวเรียบร้อยแล้วนะคะก็ใช้เวลา44นาทีนะคะกว่าจะถึงคิวเรานะคะก็มาตอนห้างเปิด11โมงนะคะทุกคนตอนนี้ก็รอเรียกคิวนะคะก็บอกไม่ได้ว่าจะถึงคิวประมาณกี่โมงนะคะเพราะว่าพนักงานก็บอกว่าแล้วแต่ว่าคิวข้างหน้าจะใช้เวลามากน้อยแค่ไหนนะคะแล้วก็สามารถที่จะเช็คสเตตัสของเรานะคะใน Line Official ของเขานะคะก็คือเข้าไปเช็คได้นะคะแล้วก็เราก็รอนะคะตอนนี้ขอไปเดินเล่นรอก่อนนะคะเดี๋ยวถึงคิวแล้วก็ไปเจอกันในร้านค่ะทุกคนคะตอนนี้คือเวลาประมาณ3โมงค่ะทุกคนแอปก็เด้งมาเตือนเราแล้วนะว่าคิวก่อนหน้าเราอะ3อีก3คิวนะคะแล้วเราจะไปสแตนบายรอที่หน้าร้านกันดีกว่าค่ะเพราะว่าพนักงานบอกว่าถ้าเลยคิวแล้วก็คือเลยนะคะไม่มีย้อนให้นะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเดินไปร้านกันรอคิวอยู่หน้าร้านแล้วค่ะทุกคนเขาก็ให้เรามาสั่งอาหารก่อนนะคะที่หน้าร้าน4004นะครับ4004นะครับทุกคนตอนนี้เป็นเวลา 3:27 นาทีนะคะเราก็เพิ่งได้เข้ามานี่ก็กำลังรออาหารนะคะสั่งอาหารไว้จากข้างนอกแล้วนั่น
슬슬쩍슬쩍바라만보고있네벌써몇번째인지몰라말해볼 거야 진짜
ทุกคนตอนนี้เราก็เดินออกมาจากร้านแล้วนะคะก็หมดค่าใช้จ่ายไปทั้งหมด 2,389 บาทนะคะก็คือมันจะมีแบตกับเซอร์วิสชาร์จด้วยนะคะถ้าเกิดใครผ่านมาแถวนี้ก็ลองแวะมาชิมกันดูนะแล้วก็หวังว่าจะชอบคลิปนี้นะคะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะ